สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอ้าวสู้ขู่สู้คนอย่าเล่นไหวมือขังเดียวอีกแล้วพี่น้องขออนุญาตหลายๆห่างมือเนี่ยอย่าเล่นอากาศแดดดีข้างนอกพี่น้องกันแล้วเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งก่อนสิไปฟังเนาะดูใบไม้ร่วงมาแล้วพี่น้องค่ะอย่าเล่นสิไปธุระในเท้าจักหน่อยสันเดชก็เลยส่งสีตะแลตะแต่จักหน่อยพี่น้องจ้าค่ะอย่าลืมเสียว่าเว้าเรื่องอันนี้ให้ฟังแม่พี่น้องฟังเรื่องอันซีเรียสมาหลายแล้วมื้อนี้เฮาสิมาฟังเรื่องยิ้มๆกันจักหน่อยเนาะค่ะเพราะอันอย่าลืมเปิดใจเดทครั้งใหม่พี่น้องค่ะค่ะเดทครั้งใหม่คิดว่าจะพบผู้ชายที่ดีมันล่ะเป็นจังซี่แม่พี่น้องไปทางใดดีเหอคนคือหลายแท้ไปทั้งนี้เนาะค่ะเนาะคนหลายๆพี่น้องแดดจังไหนวะติค่ะหลังจากแดดข้างนั่นไปได้บ่สวยเนาะค่ะเนาะเอลินก็เปิดโอกาสให้เจ้าคว้างได้เรียนรู้แดดผู้ชายคนใหม่อีกค่ะแดดคําว่าแดดนี่บ่ทันได้ว่าไปนอนน้ํากันเด้พี่น้องมันมีหลายอย่างเด้ค่ะค่ะเอลินก็มีโอกาสได้รู้จักมักจีผู้ชายคนนี้เนื่องจากเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเอลินอีกเที่ยวนึงเนาะค่ะเนาะไปงานวันเกิดของฝรั่งเจอกันเขาก็เลยดึงใส่กันพี่น้องค่ะดึงใส่กันก็เลยได้แลกเบอร์โทรกันก็เลยได้คุยกันพี่น้องจ้าค่ะเอลินก็เลยคิดว่าโอ้แปดเยลินก็เลยคิดว่ามันกับบอเสียหลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับโสดเยลินกับโสดมันกับบอเสียหลายที่เฮาสิเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะนิสัยกับผู้ชายคนใหม่อีกครั้งนึงเนาะค่ะเนาะอายุเพิ่นประมาณ56ปีค่ะ56ปียามาแล้วได้3ปีเนาะค่ะเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างโปรไฟล์ดีค่ะเป็นผู้ชายที่โปรไฟล์ดีอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นผู้จัดการธนาคารมา23ปีแล้วก็เกษียณงานตรงจุดนั้นแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิมาเฮ็ดงานกระจอกกระแจ๊กพ่อได้บ่เหงาค่ะพี่น้องย่าแล้วได้3ปีแล้วก็มีบ้านมีซองห้องหออยู่เป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีมันก็สิเป็นการดีอยู่พี่น้องจ๋าแต่ว่ามันเป็นยังสี่พี่น้องเดี๋ยวกันเด้อยืนหาหม่องนั่งกันเด้อพี่น้องเด้อลูกเล็กเด็กแดงแตกสดสวยเต็มสวนให้ยืนนั่งก่อนค่ะหาพี่น้องเข้ามาต่อกันเนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยรู้จักกันแล้วก็มีโอกาสได้ส่วนกันออกไปเดทเนาะค่ะเนาะเดทแรกก็สิเป็นยืนขอไปดื่มกาแฟสักก่อนพี่น้องค่ะประนัดเจอกันอยู่ในเท้าร้านกาแฟพี่น้องค่ะคุยกันพี่น้องค่ะก็คุยกันทั่วไปเนี่ยล่ะถามข่าวถามไทยหลายๆอย่างค่ะพี่น้องในช่วงที่เดทกาแฟเนาะค่ะเนาะหลังจากกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ขับรถมาส่งเยลินค่ะบัดที่นี่ก็เลยมีการนัดเดทครั้งที่2เดทครั้งที่2เนี่ยพายาลินไปกินข้าวพี่น้องคะค่ะบ้านซองของหอเพิ่นนั้นยาลินกับบ่ทันได้เคยเห็นดอกค่ะซึ่งช่วงที่เดทกันนี่ยาลินบอกว่าสิเด้อพี่น้องยาลินบอกว่ายาลินยังบ่ทันได้อยากเล่งความสัมพันธ์นะคะยาลินขอเรียนรู้ในการคบหากันจากเพื่อนไปก่อนถ้ามีอีหยังที่เฮา2คนสามารถคลิกกันหรือว่าคุยกันรู้เรื่องไปกันได้เฮาก็จังค่อยสานสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนตอนนี้เยลินขอเริ่มต้นจากเพื่อนก่อนได้บ่เยลินบอกเพิ่นแบบนี้พี่น้องจ๋าซึ่งเพิ่นก็บอกว่าโอเคค่ะคําว่าคบหากันแบบเพื่อนมันก็คุยกันได้หลากหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการแตะต้องการสัมผัสนี่มันสิต่างกันนะคะซึ่งเยลินจะเป็นคนค่อนข้างถือโตแนวจักหน่อย
ถึงแม้นว่าเฮาสิมาอยู่เมืองฝรั่งยะลินมีลูกหลายคนแล้วมีผัวพันมาหลายคนก็จริงแต่ว่าการคบหาเดทนี่เฮาต้องมีการว่างตัวเด้อพี่น้องสำหรับยะลินเองว่างตัวนะคะมีการว่างตัวแฮงเป็นผู้หญิงไทยมาอยู่ปะปนเมืองฝรั่งจังซี่การว่างตัวของเฮาก็ต้องมีนะคะค่ะยะลินก็อัน บอกแล้วว่าคบหากันไปจากเพื่อนบัดที่นี่ไปกินข้าวเพิ่นก็ดีอยู่ดอกเพิ่นเป็นสุภาพบุรุษดีอยู่พี่น้องเป็นสุภาพบุรุษดีอยู่ค่ะค่ะการดูแลร่างกายของเพิ่นก็ค่อนข้างจะดีเล็บตีนเล็บมือก็สะอาดสะอ้านผมเผาการดูแลของเพิ่นอยู่ในขั้นที่ว่าดีว่าสั้นถอกไปถ้ายะลินบ่ได้ใส่ซีวิตอยู่ในต่างประเทศยะลินก็สิเอาเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องคันยะลินอยู่เมืองไทยนะคะคือเป็นคนที่ในสายตาก็โอเคเลยล่ะค่ะพี่น้องอ่ะบาดนี้มาฟังกันค่ะหลังจากที่พายะลินไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะกะเพิ่นกะส่วนยะลินไปบ้านแต่ยะลินบ่ไปยะลินบอกว่ายังบ่พร้อมที่สิไปบ้านเพราะว่าหัวตารู้จักกันได้ครั้งที่2เห็นกันได้ครั้งที่2ค่ะเพิ่นก็ว่าโอเคบ่เป็นหยังบาดนี้ก็เลยมาส่งยะลินบัดสิลงรถแม้ก่อนยะลินสิลงรถยะลินก็สิบอกว่าขอบคุณเด้อสำหรับอาหารกลางวันมื้อนี้ฉันมีวันที่ดีๆเวลาดีๆกับคุณค่ะยะลินสิเป็นคนเว้าขอบคุณแบบนี้บาดนี้เพิ่นว่าผมขอจูบเนี่ยว่าซั่นยะลินก็ห่วยหันหน้าไปเนาะเฮาหัวต้องคบกันเจ้ากับฉันยังเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันแล้วฉันก็เคยบอกแล้วว่าเฮาสิเริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนเจ้าสิมาขอจูบฉันได้จังใดโดยความที่ว่าบ่อยากให้ผู้ชายรู้สึกเขินยะลินก็เลยเอียงแก้มเพราะว่ามันจะเป็นการทักทายหรือว่าการสั่งล่าแบบฝรั่งที่เอาแก้มแตะกันพี่น้องเพิ่นเลยบอกว่า Can I have a proper kiss ว่าซั่นโอ้ proper kiss นี่พี่น้องสำหรับหลายๆคนที่เป็นสายฝอกับสิรู้กันบ่ว่า proper kiss คืออีหยังบัดนี้ยะลินก็สิขยายความคำว่า proper kiss ให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะ proper kiss ก็คือจูบแบบแลกลิ้นพี่น้องค่ะจูบแบบเสน่หาจูบแบบผู้บ่าวผู้สาวจูบกันนะเล่นเลยว่าห่วยก็มาตุกหัวใจกูเถอะเนาะบัดนี้ว่าซั่นเนาะสิได้เดทกับกูอีกบ่เนาะเนาะยะลินบ่มักผู้ชายแบบนี้พี่น้องยะลินเลยบอกเพิ่นว่าเธอสิมาขอจูบฉันดื้อๆบ่ได้ดอกเฮายังไปใส่บ่ทันได้ฮอดใดอยู่เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันเนาะยะลินก็เลยบอกเพิ่นจังซี่พี่น้องคะเพิ่นเลยบอกว่าเอ้าบ่ถามก็บ่ฮู้แล้วเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้ว่าซั่นว่ายะลินก็เลยรู้สึกแป้วตั้งแต่เทื่อนั้นแล้วพี่น้องรู้สึกแป้วแล้วบาดนี้เอ้าก็ยังบ่อันท้อถอยได้พี่น้องยะลินก็ยังให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเพิ่นอีกบาดนี้เพิ่นก็นัดเนาะว่าอันสิพาไปกินอาหารข้าวแล้งแล้วก็สิพาไปเบิ่งหนังเจ้าสิโอเคบ่ผมสิได้บุ๊กตั๋วว่าซั่นยะลินก็ว่าอ่ะให้โอกาสเพิ่นอีกครั้งนึงไปได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราละเด้อบาดนี้ว่าซั่นบาดนี้เราบอกว่ากินข้าวแล้งแล้วนี่สิบ่ทันได้ไปเบิ่งหนังเด้เพราะว่าเวลาเบิ่งหนังมัน 2:00 นกว่าเจ้าสิโอเคบ่อ้าวยะลินว่าโอเคแต่ว่าเราบ่ได้บอกว่าเราสิพายะลินไปไสต่อจากนั้นเด้พี่น้องบ้านนี้ฮอดมื้อนัดเรียบร้อยมาหับเอายะลินอยู่บ้านค่ะมาหับเอายะลินอยู่บ้านบ้านนี้ยะลินก็เข้าใจว่าสิพายะลินไปกินข้าวก่อนซึ่งยะลินก็รู้ว่าหม่องที่สิไปกินข้าวหรือถนนที่เฮาสิไปยะลินจําได้เนาะค่ะเนาะว่าเฮาต้องไปจังใดค่ะพี่น้องเพิ่นเลี้ยวรถฟับบัดนึงพาไปบ้านแหมไปโดยที่บ่บอกยะลินแหมว่าถ้าคนผู้ชายทั่วไปนี่สิต้องบอกเฮาได้ว่าเจ้าโอเคบ่ไปแวะบ้านจะเข้าก่อนแล้วค่อยไปนี่จะต้องบอกเฮานะคะอันนี้บ่ได้บอกได้เว้าอยู่ดีๆพายะลินแวะถนนยะลินก็เลยถามเอ้าเจ้าสิไปไสนี่ไปบ้านจะเข้าว่าซั่นเอ้าเจ้าคือบ่บอกฉันว่าสิไปบ้านเราก็เลยว่าเป็นหยังเธอคือจังเบิ่งเกร็งๆว่าซั่นเธอคือบ่ผ่อนคลายซั่นยะลินก็บ่ผ่อนคลายแล้วพี่น้องอยู่ดีๆเลี้ยวรถสิพายะลินไปบ้านสิไปหยังล่ะบ้านมันบ่แม่นฮอดเวลายามไปบ้านแม่คือบ่พาฉันไปกินข้าวโลดไปบ้านแป๊บเดียวซั่นว่าน่ะเอาไปก็ไปในเมื่อยะลินนั่งรถไปน้ําเพิ่นเนาะยะลินคิดในใจมึงเด้อค่ะมึงคบกูนี่มึงตายคักๆหั่นดอกกูห้องแท้ๆซั่นดอกว่าน่ะถ้าฟังบ่ฮอดมองนี่แล้วพี่น้องก็จะเฟิ่มด่ามายะลินเด้อว่าสิหวงเนื้อหวงโตไปหยังนู่นนี่นั่นพี่น้องค่ะการไปออกเดทนี่
มันต้องเบิ่งกันก่อนเด้อพี่น้องมันต้องเบิ่งความรู้สึกความเอียงหลายๆอย่างเด้บ่แม่นปึ๊บปั๊บสิไปนอนปั๊บๆๆกันล้นบ่แม่นพี่น้องบัดนี้ผู้ชายก็เฮ็ดให้ยายลิ้นมีความรู้สึกว่าหิวหวยมาแต่ไสบ่เออล่ะสิคุบเอาคุบเอาแล้วบ่เบิ่งช่องเฮาจักหน่อยว่าเฮานั่นมีความยินดีบ่ซั่นเด้พี่น้องเอ้าเพิ่นก็เห็นท่าทางยายลิ้นแล้วเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกค่ะเพิ่นก็หาน้ํามาให้กินยายลิ้นบอกว่านั่งอยู่คนละหม่องเด้ออย่ามานั่งใกล้ฉันเออยายลิ้นก็บอกแล้วสิมานั่งนั่งโซฟาน่ะปานสินั่งตักเฮาพี่น้องแค่ยายลิ้นละศูนย์แหมเออนั่งอยู่ไผอยู่มันแล้วเลยถามว่าเธอย่านฉันปานนั้นติเธอย่านฉันเฮ็ดหยังปะนะบ่ได้ย่านดอกแต่ว่าอันเธอก็บอกฉันแน่สิพาฉันไปไสก็ได้เออสิแวะบ้านเด้อนั่นนี่นั่นเธอก็ถามความรู้สึกฉันแน่ว่าฉันแฮปปี้ที่สินั่งรถไปนําเธอบ่สิไปกับเธอบ่เธอก็ควรที่สิถามฉันเนาะเออยายลิ้นก็บอกความเป็นจริงอ้าวโอเคสันดื่มน้ำแก้วนี่หมดแล้วเฮาก็ไปกินข้าวเนาะไปกินข้าวบัดนี้พี่น้องก็เพิ่นก็จ่ายเมิดนั่นล่ะยายลิ้นก็ถามด้วยมารยาทว่าให้ฉันซอยออกบ่นั่นบ่ต้องดอกว่าซั่นว่านะผมยินดีที่สิจ่ายสิเลี้ยงเจ้าซั่นเพิ่นนี่ค่อนข้างจริงจังเด้อพี่น้องเพิ่นบ่เลี้ยงสิกลับเมืองไทยสิดูแลยายลิ้นนู่นนี่นั่นชื่อกะประมาณว่าเพิ่นกับพร้อมที่สิมีความสัมพันธ์ว่าซั่นโทไปแต่ตัวยายลิ้นเองนี่ล่ะเป็นคนที่ยังบ่พร้อมพี่น้องยายลิ้นอยากเลือกอยากเบิ่งซะก่อนค่ะพี่น้องคะไปจังใดมาจังใดบ่แม่นไปคบเอาคือกบคือเขียดเนาะค่ะเนาะเออบาดที่นี่อันกะพายายลิ้นไปเบิ่งหนังพี่น้องช่วงที่ลงจากรถไปเบิ่งหนังเนี่ยเพิ่นก็กอดยายลิ้นพี่น้องกอดโอบไหล่ซึ่งในตั้งแดนนี่ในเมืองฝรั่งนี่การโอบกอดการกอดไหล่กอดเอวย่างนี่มันเหมือนคู่รักทั่วไปเพิ่นบ่ถือบ่ซ่ากันซึ่งเยลินเองก็พยายามเรียนรู้ตรงจุดนี้นะคะแต่เยลินก็คืนๆตัวไว้อยู่ด้วยความที่เฮาบอกแล้วว่าเฮาไปจากคำว่าเพื่อนบ่ทันได้โดดกระโดดไปใส่ความสัมพันธ์ในชั้นชู้สาวไว้ขนาดนั้นเยลินก็เลยค่อนข้างจะคืนตัวไว้แน่จักหน่อยบัดนี้เพิ่นก็รู้แล้วว่าเยลินคืนตัวไว้บัดนี้ขึ้นไปทั้งโรงหนังมันบ่ทันได้ฮอดเวลาเบิ่งหนังพี่น้องบัดนี้ยายลิ้นก็เลยบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋นั่งอยู่ก็รู้สึกอึดอัดพี่น้องค่ะก็เลยเว้าเลี้ยงเฮ็ดหน่อยเฮ็ดสวนเพื่อฆ่าเวลาเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาเพิ่นเลยว่าขอเบิ่งต้นบักพริกเบิ่งสวนพริกเจ้าเนี่ยยายลิ้นก็เลยเอาโทรศัพท์ให้เบิ่งซึ่งจะมีสวนบักพริกอยู่หั่นพี่น้องค่ะผู้ชายแน่ถ้าโดยมารยาทแล้วเฮาอนุญาตให้เบิ่งรูปเดียวเพิ่นก็สิเบิ่งรูปเดียวได้แม่นบ่แต่ผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์ยายลิ้นแล้วสไลด์เบิ่งรูปอันรูปนั่นรูปนี่โดยที่เฮาบ่ได้อนุญาตแม้พี่น้องยายลิ้นก็เลยบ่แฮปปี้แม้ยายลิ้นรู้สึกว่าเขาก้าวกายความเป็นส่วนตัวของยายลิ้นยายลิ้นว่าห้วยฉันบ่ได้อนุญาตให้เธอสไลด์เบิ่งรูปในโทรศัพท์ฉันเด้อเอาโทรศัพท์ฉันมายายลิ้นเลยวางสิแล้วเลยว่าเธอเป็นหยังคือหวงโทรศัพท์แท้เธอย่านฉันเห็นอีหยังในนี้ซั่นบ่พี่น้องคะถ้าเป็นพี่น้องสิขึ้นบ่เอ้าผัวกับบ่แม่นผู้บ่าวกับบ่ทันได้เป็นมาถือสิทธิ์อีหยังกับความเป็นส่วนตัวของเฮายายลิ้นก็เลยเอาละบักนี่ว่าบักนี่ล่ะว่าซั่นดอกเออเพิ่นก็เอาโทรศัพท์ขึ้นให้ยายลิ้นต่างคนก็ต่างตึงใส่กันพี่น้องแต่โดยความที่ว่านัดเบิ่งหนังแล้วยายลิ้นก็สิพยายามเฮ็ดตรงนี้ให้ดีที่สุดเออมานําเพิ่นพี่น้องก็ฮอดเวลาเขาไปเบิ่งหนังยายลิ้นไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำเพิ่นว่าเธอคือเข้าห้องน้ำโดนแท้ว่าซั่นว่าเอ้าบักอันนี้คือเป็นแนวนี้ซั่นดอกว่าเอายายลิ้นเริ่มบ่แฮปปี้แล้วพี่น้องบาดนี้เข้าไปฮอดโรงหนังมันก็มีหม่องนั่งยายลิ้นนั่งทางซ้ายเพิ่นนั่งข้างขวาถ้านั่งข้างขวาเมื่อซ้ายของเพิ่นสิต้องจับมือขวาของยายลิ้นมันบ่ซึ่งมันจะมีพนักวางมืออยู่แล้วเพิ่นเอามือมากุมมากำยายลิ้นคือเด็กน้อยอัน14 15มักกันใหม่นี่แหมพี่น้องแล้วบ่นั่งไผนั่งมันแหมยายลิ้นฉูนแหมเออเขาจับมือกำกุมอยู่หั่นล่ะซึ่งมันสิขามพนักเก้าอี้มากุมเลยเด้พี่น้องมันก็สิเป็นเก๊ะๆกังๆแม่นบ่ล่ะยายลิ้นก็เลยโอ้ยมันคือเฮ็ดให้กูอึดอัดแท้เนาะบาดนี้เนาะว่าซั่นดอกก็คือบ่นั่งอยู่เมาะๆแมะๆอยู่ไผอยู่มันเนาะว่ายายลิ้นก็เลยพยายามหมุนมือข้างนี้เพื่อที่สิพลิกมือของเพิ่นออกแล้วก็จับมือของเพิ่นไปวางไว้ถึงพนักพิงวางมือน่ะพี่น้องแนววางมือน่ะค่ะด้วยมารยาทด้วยความอ่อนโยนนะคะเนาะยายลิ้นก็บ่ได้เฮ็ดกระจุกกระจากดอกพี่น้องเพิ่นรู้ว่ายายลิ้นพยายามฝืนมือออกจากมือของเพิ่นแล้วจับมือเพิ่นไปวางมาหันเพิ่น
เอียงโตมองเยลินเพราะว่าในโรงหนังมันบ่ได้มืดพี่น้องมันก็ยังพอเห็นกันอยู่เยลินรู้ได้เลยว่าเราบ่พอใจอ่ะหลังจากนั้นก็นั่งอึดอัดอึ้งตึงอยู่ไผอยู่มันเยลินก็พยายามเอนจอยกับหนังที่เบิ่งซึ่งหนังที่เบิ่งนี่ก็ค่อนข้างสนุกพี่น้องฮะหลังจากเบิ่งหนังแล้วก็ออกมาจากโรงหนังก็อึ้งตึงใส่เยลินเด้พอมาขึ้นรถขับมาส่งเยลินเพิ่นเลยว่าผมขอโทษเด้อที่ผมจับมือเจ้าว่าซั่นบ่เป็นหยังดอกมันก็บ่ได้ผิดอีหยังแต่แค่ฉันอึดอัดแค่นั้นเองฉันรู้สึกอึดอัดยาลินก็บอกตามความเป็นจริงนะคะยาลินสิบ่อีหยังตรงนี้นะคะก็แล้วไปเพิ่นก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกแล้วก็มาส่งยาลินฮอดบ้านพอส่งยาลินฮอดบ้านแล้วเมื่อรุ่นมายาลินก็ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะช่วงเช้าๆ 6:00 น.กว่าๆนี่ล่ะเยลินได้รับขอความของเพิ่นตั้งแต่เช้าว่าเมื่อคืนนี่เธอตื่นมาเฮ็ดอีหยังช่วง 5:10 น.ซึ่งเยลินนั่นได้เช็คขอความมูแน่นเบอร์โทรศัพท์ WhatsApp นะคะซึ่งมันก็สิเห็นเวลาโชว์ของเฮาว่าเวลาโชว์ของเฮาจากโมงจากยามเยลินก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เช็คเวลาเยลินเช็คว่าเยลินเฮ็ดอีหยังเช็คว่าเวลาหลับเวลานอนเธอมาเช็คโทรศัพท์แต่บ่ได้ส่งขอความหาเพิ่นจังซี่น่ะแม่เยลินเลยมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ฉันจะไม่ไปเดทต่ออีกแล้วฉันอึดอัดทำให้ฉันอึดอัดมีความรู้สึกว่ากินพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเยลินเกินไปเยลินก็เลยตอบไปในขอความว่าอ๋อฉันตื่นมาช่วงนั้นพอดีฉันมาเช็คโทรศัพท์เพิ่นเลยว่าอันเธอเช็คโทรศัพท์แต่เธอก็บ่เคยทักฉันเนาะว่าซั่นว่าน่ะเอ้าก็มันดึกมันดื่นแล้วสิไปทักจังได๋เลยรู้สึกว่าโอ๊ยขนาดบ่ทันได้เป็นสาวก็เฮ็ดให้กูอึดอัดปานนี้โซแม่นกูเอาเป็นลูกเป็นผัวนี่เฮ็ดจังได๋เอานี่อุ๊ยบ่เอาดอกพี่น้องเอ้ยค่ะเมื่อรุ่นมาด่ายะลินแหมพี่น้องว่ายะลินบ่ทรงขอความหาโน่นนี่นั่นแล้วก็ว่าให้ยะลินว่าเธอน่ะโง่บ่เลือกฉันบ่เอาฉันเธอสิหาผู้ชายดีๆคือซั่นนี่บ่ได้ดอกในอังกฤษนี่ว่าซั่นพี่น้องเยลินถือฝรั่งได้อีกแล้วเยลินว่าเอาที่สบายใจเยลินกับบอดาตอบเด้เยลินบอกว่าโชคดีเด้อขอบคุณเท่านั้นล่ะสำเนียล่ะผู้ชายน่ะบอดายดั้งใจก็สิเป็นจังซี่ล่ะเยลินว่าสำเนียล่ะแล้วเยลินกับบอกเบอร์เราไปเลยค่ะดังนั้นแล้วเยลินก็เลยบอดายติดต่อแล้วเยลินก็บอกเพื่อนฝรั่งไปว่าบอขอเจอเพื่อนของผู้บ่าวเธออีกดอกเด้อเฮาไปกันบอดายเยลินกับว่าสำเนียล่ะพี่น้องเยลินบ่แฮปปี้ค่ะเยลินบ่แฮปปี้กับเดทครั้งใหม่ที่คิดว่าสิไปได้ดีแต่มันก็กลับเป็นจังที่เว้าให้ฟังนี่ล่ะพี่น้องผู้ใดก็สิว่าเยลินเรื่องเยอะเรื่องมากเด้พี่น้องถ้าอะไรที่เราอยู่ด้วยแล้วทำแล้วไม่มีความสุขเยลินจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเยลินบ่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปถิ่มไว้กับสิ่งที่เยลินบ่แฮปปี้ดอกค่ะย่อมอยู่ผู้เดียวจังสิดีกว่าค่ะพี่น้องคะความที่เฮามีจุดยืนของเฮากับบ่ได้หมายความว่ายิงผยองจนเกินไปแต่เยลินก็สิเบิ่งคนพี่น้องค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นหญิงไทยในต่างแดนแต่เฮาก็มีศักดิ์ศรีเฮาอยากให้เขารับรู้ว่าการคบหาคําว่าเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆที่เริ่มต้นไปจากเพื่อนมันเป็นจังใดบ่แม่นว่าเป็นผู้หญิงไทยก็สิคบเอาคบเอาโลดบ่แม่นเฮาก็ต้องไว้ตัวเฮาแน่ให้เกียรติเจ้าของนําเนาะพี่น้องเนาะค่ะเยลินก็แลมาเว้าให้พี่น้องฟังถึงเดทครั้งใหม่ที่สดใสแต่สุดท้ายก็อันกินแห้วคือเก่าพี่น้องค่ะอย่าลืมกันเลยเอามาบอกให้พี่ให้น้องฟังกันยาวเติบอีกแล้วพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ได้หวังว่าพี่ว่าน้องสิเบิ่งมาหอจนอันจบสุดท้ายเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องสุขสมหวังในความรักสุขสดชื่นในชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่นะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย